ออฟเลนนักดันป้อมมหาเทพจุติแล้วเตรียมป้อมแตกได้เลยหลักการของฉันคือดันป้อมอย่างเดียวเมื่อฉันเห็นป้อมในหัวฉันมีแต่คำว่าทำลายเท่านั้นเพราะเกมนี้มันชนะที่ป้อมไม่ใช่ที่คิวฉันจะปิดปากใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่ช่วยทีมเพราะการดันป้อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมยังไงล่ะถึงเพื่อนในทีมจะเข้าไปก็ยังดุเดือดฉันก็จะดันป้อมต่อไปมังกรตัวน้อยคิดว่าจะล่อลวงฉันได้เหรอไม่มีทางตีป้อมเท่านั้นดาร์คสเลเยอร์เกิดแล้วนี่ไม่อะตีป้อมต่อป้อมนอกเลนมังกรจะไม่แตกอีกเหรอไปดันเดี๋ยวนี้เลยย่า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 ป้อมของเราถูกโจมตีโอ้ศัตรูถึงป้อมในแล้วเหรอดีเลยดันต่อดีกว่าป้อมของเราถูกทำลายแล้วป้อมเลือดเหลือนิดเดียวแต่ไม่มีครีปทำไงดีเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกเลยแล้วกันย่าโอ้ยตาย10ตัวรวดเลยเหรอเนี่ยหยุดก่อนเพื่อนจะเอาดีแบบนี้ไม่ได้นะออฟเลนธรรมดาเวเรสวันนี้แหละคือจุดจบของแกแกนั่นแหละที่ต้องตายไม่ใช่ฉันอะไรก็ช่างเถอะตายซะเถอะตายซะนี่นะเดี๋ยวก่อนเลือดหมดขอกลับไปบ่อแป๊บนะเหมือนกันเดี๋ยวไปรีเลือดก่อน30วินาทีผ่านไปตายซะเกมเดียวกันกับคนอื่นจริงปะเนี่ยวิกฤตเลนกลางเฮ้ยกลัวจังต้องมีคนซุ่มอยู่ในพุ่มแน่ๆพุ่มขวาดูอันตรายพุ่มซ้ายก็น่ากลัวฝั่งตรงข้ามก็หายไปแล้วด้วยฉันคงทำได้แค่อยู่เฉยๆและตะโกนบอกเพื่อนเมนฝั่งตรงข้ามหายไปแล้วเออหยุดวิดวายได้ยังได้เข้าไปเปิดพุ่มสิจะหลบหลังฉันทำไมอะแล้วทำไมเธอไม่ไปเองเล่าฉันเงินน้อยกว่าเธอตั้งเยอะนะเธอได้เงินตั้งเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเธอควรจะเป็นคนเข้าไปเช็คดิทำไมนายถึงได้เหตุผลแบบนี้การเปิดพุ่มมันคือหน้าที่ของซับนะเฮ้ยใครบอกกันว่าเป็นหน้าที่ของซับพอร์ตมีเขียนในคู่มือหรือไงอีกอย่างฉันก็มีพ่อมีแม่นะถ้าฉันเข้าไปแล้วโดนรุมพ่อแม่ฉันต้องเสียใจแน่ๆเฮ้ยอย่ามามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นมาทิ่มแทงฉันนะถ้าจะดราม่าขนาดนี้ไปเองก็ได้จ้าว่าไงจ๊ะก็บอกแล้วว่ามันน่ากลัวจะตายไปโชคดีนะเนี่ยที่ฉันไม่ได้เข้าไปยาจกเล่นกลางกำลังตีครีปอย่างสบายใจทันใดนั้นป่าก็เข้ามาแท็กเล่นอัชเวนเดี๋ยวก่อนเหลือครีปไว้ให้ฉันบ้างสิแต่ไม่เป็นไรก็ได้ให้ป่ามีเงินแหละจะได้แบกทีมได้แต่แล้วแครี่ก็ลงมาแท็กเล่นเช่นกันนี่ทำไมทำงี้ล่ะเอาเถอะแครี่จะเกิดก็ต้องใช้เงินแหละแท็กนิดหน่อยคงไม่เป็นไรจากนั้นออฟเลนก็ขึ้นมาแท็กเลนอีกขอนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่แล้วนะจะลงมาแย่งเงินฉันทำไมอะท้ายที่สุดซัพพอร์ตก็มาแย่งครีปไปจนหมดเดี๋ยวก่อนอะไรกันอีกล่ะเนี่ยทำแบบนี้ได้ไงในตอนจบเพื่อนทั้งทีมตายหมดเหลือเพียงเตียวเซียนเพียงผู้เดียวพวกแกเอาเงินฉันไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเดียวตาหน้าใครที่กล้ามาแย่งคลิปกลางฉันอีกฉันจะทำให้แกสูงขีดแน่นอนฟาร์มป่าภารกิจรัดตัวกฎข้อแรกของการเล่นป่าคือการฟาร์มทุกคนอย่าเพิ่งบวกนะขอฟาร์มก่อนในขณะที่กำลังฟาร์มเลนมังกรก็เกิดเรื่องขึ้นเฮ้ยทำไมต้องตอนนี้กำลังฟาร์มอยู่เลยเฮ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันส่วนเลนกลางกำลังบวกกันอย่างเมามันฮะบวกกันอีกแล้วเหรอเพิ่งจะปิดจ็อบเลนมังกรมาเองนะรอก่อนออฟเลนก็เช่นกันเฮ้ยบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไงจะแบกยังไงเงินไม่มีเลยทุกเลนต่างก็สู้กันโอ้ยอย่าสู้ก่อนไม่ไหวแล้วนะทุกคนทำไมต่างไม่มาช่วยเลยฟาร์มสติแตกนาครอสกำลังฟาร์มครีปป่าและทันใดนั้นก็โดนฝั่งตรงข้ามบุกรุกโอ้ยเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยมาช่วยฉันหน่อยดิเล่นกลางกำลังลั่นหลาออฟเลนกำลังตีคริปเลนโรมก็เดินเล่นตามแครี่ปะโถไว้มาช่วยกันบ้างสิไว้ช่วยด้วยป่าหายหมดเกลี้ยงและเช่นเดียวกันกับฝั่งบัฟแดงอีกแล้วอ่ะเพื่อนอยู่ไหนหมดเนี่ยมาช่วยกันหน่อยสิวอยเมดไปช่วยออฟเลนส่วนโรมก็ยังคงตามแครี่ปะโถเอ้ยทำไมถึงไม่มีใครมาเลยเล่าอ่ะฮะเย้ย
ถอยป่าแจงนี่วาซัพพอร์ตสุดเพอร์เฟกต์การช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการเปิดพุ่มก่อกวนศัตรูและปกป้องทีมวันนี้ฉันจะแสดงให้เห็นว่ารมสุดเพอร์เฟกต์เป็นยังไงมีศัตรู3ตัวซุ่มอยู่ในพุ่มขวาเม็ดเพื่อนรักถอยด่วนมันใกล้เข้ามาแล้วถอยเดี๋ยวนี้นี่พวกมันอยู่ข้างหน้าแล้วเร็วๆสิทำไมถึงไม่ถอยฮะใหญ่นี้ระหว่างที่เข้าไฟยังดุเดือดอลิสพยายามปกป้องแครี่ผู้ไร้ทางหนีแครี่ฉันจะปกป้องเธอเองหนีไปเถอะฉันจะตายแทนเธอเองไม่ต้องหันกลับมามองวิ่งหนีไปถึงตายก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยฉันก็ช่วยทีมอย่างดีที่สุดแล้วใช่ไหมเอ้ยไม่น่าช่วยเลยว้ยขอแสดงความเคารพกับซัพพอร์ตผู้เสียสละซัพพอร์ตในตำนานแอนเน็ตกำลังฆ่าศัตรูได้มากมายและยิ่งฆ่าได้มากขึ้นเรื่อยๆแอนเน็ตเฟิร์สบลัดลาสเอ้ยโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจคราวหน้าจะระวังกว่านี้แอนเน็ตดับเบิลคิวเลิกลาสกันสักทีได้ป่ะขอโทษนะครั้งหน้าจะไม่ทำแล้วจริงๆAnnet Triple Q ไม่ไหวแล้วนะซัพพอร์ตลาสไม่หยุดเลยฉันขอโทษ Annet Mega Q คือไม่อยากชนะฉันเลยซับถ้าจะลาสไม่เลือกแบบนี้หยุดแล้วฟังฉันอยากชนะไงถึงต้องลาสทำความเข้าใจตรงกันนะว่าฉันไม่ใช่ซับแต่เป็นหัวหน้าพวกนายพวกนายมาเล่นหวยแตกซะจนฉันอยากจะอ้วกทำไมให้ฉันได้คิวก็ไม่ชนะหรอกถ้าอยากชนะจริงๆหุบปากซะแล้วดูฉันเล่นและสุดท้ายแอนเน็ตก็ได้ MVP ด้วยดาเมจกว่า 50% ขอแสดงความเคารพแก่ซัพพอร์ตผู้ทำงานหนักแครี่ผู้น่าสงสารร้อยวิธีการตายของแครี่เมื่อเทลอนาสเห็นเงาของควิเลนเดินเข้ามาลาก่อนเพื่อนรักเมื่อเทลอนาสเห็นวอลคาร์ดควบม้าเข้ามาลาก่อนเพื่อนรักเมื่อเทลอนาสเห็นลูกบอลของโลลิออนลาก่อนเพื่อนรักเมื่อเทวานาสเห็นทีมตรงข้ามรุมเข้ามาในป้อมลาก่อนเพื่อนรักเมื่อเทวานาสรอดจากการเข้าไฟยังวุ่นวิตไม่น่าเชื่อครั้งนี้ฉันไม่ตายแล้วจู่ๆก็สัมผัสได้ถึงการถูกแม็กซ์ล็อกเป้าลาก่อนเพื่อนรักวิกฤตเล่นมังกรระหว่างการเลือกตัวละครนั้นฉันขอเลือกฮายาเตออฟนะเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นเลยทีมเราจะตัวบางเกินไปนะไม่รู้ยังไงฉันก็จะไปออฟเลนโอเคถ้าอย่างนั้นฉันเอาเอลสุไปเลนกลางก่อนแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวฉันเอาแวนไปโรมก็แล้วกันนะงั้นเฟนิกซ์ไปป่าก็แล้วกันนั่นแหละทีมแครี่ฮ่าได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วอะไรกันล่ะเนี่ย